एवं मे सुतम् एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति चेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे अथको अन्यतरा देवता अभिक्कन्ताय रत्या अभिक्कन्तवण्णा केवलकप्पं जेतवनम् ओभासे त्वा येन भगवा तेनुपसङ्गमे उपसङ्गमित्वा भगवन्तम् अभिवादयित्वा एकमन्तम् अट्ठासी एकमन्तम् खिताखोसा देवता भगवन्तम् गाथाय अज्जभासी ये तम मंगल
นาเจตระตระหิวิชติเอกันตังนินทิโตโปโสเอกันตังวาปสังสิโตคนที่ถูกนินทาอย่างเดียวหรือได้รับการสรรเสริญอย่างเดียวไม่เคยมีและไม่เคยมีมาแล้วจากไม่มีต่อไปถึงในขณะนี้ก็ไม่มีพุทธศาสนสุภาษิตจากพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ27ท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมพุทธศักราช2545ตรงกับวันแรมวันขึ้นนะประธานโทษวันขึ้น8ค่ำเดือน5นะครับและก่อนที่จะได้พบกับอาจารย์วสินทร์ก็ซึ่งเคยขอนำสาระจากพระไตรปิฎกมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังวันนี้จะนำมาจากพระไตรปิฎกเล่ม12หน้า333ข้อ327ซึ่งมีข้อความดังนี้นะครับภิกษุทั้งหลายกามคุณมี5อย่าง5อย่างอะไรบ้าง5อย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและสัมผัสที่เกิดจากการถูกต้องด้วยส่วนต่างๆของร่างกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจยวนตายวนใจให้รักทำให้เกิดความใคร่ทำให้เกิดความกำหนัดย้อมใจพิสุทธิ์ทั้งหลายกามคุณมี5อย่างนี้แหละพิสุทธิ์ทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกามคุณ5เมาหมกอยู่ในกามคุณ5อย่างเหล่านี้แล้วมักจะมองไม่เห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้ไม่รู้แจ่มแจ้งในอุบายออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคกามคุณทั้ง5อย่างนั้นอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้แหละคนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าเขาเป็นผู้ถึงความพินาศย่อยยับมารผู้ใจบาปต้องการจะทำอย่างใดแก่เขาก็ได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้ดังเนื้อป่าที่ติดบ่วงนอนจมอยู่ในบ่วงเมื่อในพรานมาถึงเข้ามันจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยฉันใดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็ฉะนั้นเหมือนกันพวกเขาพากันติดอกติดใจสยบอยู่เมาบกอยู่ในกามคุณทั้ง5อย่างนี้แหละก็มองไม่เห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคกามคุณทั้ง5นั้นอยู่เขาเป็นผู้ที่คนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าจะถึงความพินาศย่อยยับแล้วแต่มารผู้ใจบาปต้องการจะทำอย่างไรแก่เขาก็ได้ครับอันนี้คือข้อความในพระไตรปิฎกเตือนไม่ให้ติดในกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะครับหากว่าไปติดแล้วก็เหมือนกับว่าไปสยบแล้วก็เมาหมกอยู่ในกามคุณเพราะนั้นกามคุณนี่พูดอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนมารถ้าเราไปติดไปหลงอยู่มารจะสั่งให้เราทำอะไรเราก็ทำตามใจมารนะครับก็ต่อไปก็ขอนำอุทานธรรมคำกลอนของพระเดชพระคุณพระศาสนโสภณแจ่มจตสันละเทระวัดพระกุฏกษัตริยารามมาอ่านให้ท่านผู้ฟังต่อจากเมื่อคืนนะครับวันนี้ก็จะอ่านในข้อที่9ท่านเขียนเป็นข้อนะฮะเข้าใจง่ายทุกสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความทุกข์หรือสุขนายามีมันก็มีเหลือล้นแล้วกลับจนมันก็จนจริงหนาอนิจจังดังนี้ไม่ดีนาต้องขอลาอนิจจังดังนี้แลยามจนมันก็จนเต็มที่แล้วกลับมีมันก็มีหนักหนาอนิจจังดังนี้ดีนักนาไม่ขอลาอนิจจังดังนี้เลยไม่รู้ไม่ชี้ดีนักรู้จักใช้นึกอะไรแล้วทิ้งนิ่งนั่งเฉยไม่ต่อเรื่องเครื่องไม่ต่อเรื่องเครื่องทุกข์สุขสเบยใครไม่เคยลองดูจะรู้ดีรักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่ว
จะหมองมัวหม่นไหม้ไปเมืองผีจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆจะได้มีความสุขพ้นทุกภัยเราจะต้องพลัดพรากจากของรักไม่ย้ายยักมั่นคงอย่าสงสัยรีบรู้ตัวเสียก่อนไม่ร้อนใจถึงคราวไปแล้วก็ไปตามการความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนมีรู้ว่าไฟแล้วทำไมไปจับเล่นมันไม่เย็นเลยหนาหน้าบัดสีครั้นถูกไฟไหม้เผาเศร้าโศกีน่าจะตีเสียให้ช้ำรักกรรมสวงครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วต่อไปนี้ก็ขอเชิญทุกท่านพบกับท่านอาจารย์วสินสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีท่านอาจารย์วสินครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์วสินสบายดีครับผมครับพอสมควรนะพอสมควรเมื่อวานนี้วันเจอเนี่ยเจอครับท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณศาสนโสพลใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจทุกท่านออฟฟิศเหรอฮะไม่ใช่ฮะวัดเทพศิรินนะฮะวัดเทพศิรินท่านเจ้าคุณธรรมพรมพรมเมธีแหละก็ไม่ใช่ฮะที่สนยังไงเนี่ยเมื่อก่อนที่ท่านเสียงเล็กๆแล้วก็ตอนหลังอ๋อท่านจะคุณยานมรดกอ๋อยานมรดกนะครับท่านจะคุณยานมรดกจำก็กราบเรียนถามท่านบอกว่าพระเดชพระคุณสบายดีครับท่านบอกว่าพอเป็นไปได้นะพอเป็นไปได้พอเป็นไปได้ครับยาปนามัดตังยาปนามัดตังพอเป็นไปได้นี่เป็นสำนวนตอบของพระของพระโดยทั่วไปนะฮะครับคือถ้าคารวะจะไปตอบอย่างนี้บ้างจะได้ไหมได้ครับถ้าที่รู้กันอ๋อครับรู้กันถ้าคนที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจสำนวนเราก็ไม่ทราบว่าเราหมายความว่าอย่างไรครับอย่างคนที่เคยเรียนธรรมบทมาไม่รู้เลยนะครับพอเป็นไปได้ครับมีพระท่านถามวันนั้นถามเรื่องยาปรมัตถ์ยาปรมัตถ์นี่เป็นยาอะไรครับผมบอกว่าไม่ใช่ยาแล้วครับคือว่าทุกอย่างที่พระบริโภคใช้สอยเนี่ยท่านบริโภคใช้สอยเพียงเป็นยาปนมัตยาปนมัตตะนะไม่อ๋อยาปนมัตยาปนมัตตะก็ให้พอเป็นไปได้พอเป็นไปได้ไม่ใช่ยาปรมัตถ์เลยแต่ว่าชาวบ้านบางทีหรือว่าพระใหม่บางทีจะออกเสียงเป็นได้ยินอย่างนั้นก็เป็นยาปรมัตถ์ก็หมายความว่าอีกตัวเป็นยานะฮะยาคิลานะนะคิลานะเภสัชนะคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อีกตัวก็เป็นปรมัตถ์ยาปรมัตถ์นี่มันเป็นอะไรเป็นยาอะไรเป็นยาอะไรใช่ไหมครับแต่จริงก็คือยาปนมัตตะยาปนมัตตังที่จริงยาปนะตัวหนึ่งนะฮะยาปนะนั่นแปลว่าพอเป็นไปได้เป็นไปได้มัตตะก็แปลว่าเพียงพอเป็นไปได้พอที่จะเป็นพอเป็นอยู่ได้ใช่ครับไม่ว่าจะบริโภคปัจจัยส่วนไหนจะเป็นอาหารจีวรบิณฑบาตอาหารบิณฑบาตจีวรใช้สอยเสนาสนะหรือจะรักษาโรคก็ตามให้พอเป็นยาปนมัตถ์ท่านอาจารย์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยอย่างนางวิสาขาก็ดีอนาถาบิณฑิกะก็ดีเขาบอกว่าอังคาดพระภิกษุสงฆ์ด้วยอาหารอันประณีตครับคำว่าประณีตในข้อนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างประณีตก็คือท่านก็เตรียมการเท่าที่ท่านสามารถจะเตรียมการได้ท่านเตรียมการจัดหรือท่านจัดอย่างดีที่สุดสำหรับท่านนะฮะที่จะถวายพระสงฆ์ก็วันนี้ผมก็ไปอ่านหนังสือของวัดหนึ่งก็ไม่เอ่ยชื่อนะฮะครับบอกว่าจัดอาหารถวายพระอย่างประณีตประกอบด้วยหนึ่งมีรสอร่อยแล้วก็สะอาดอะไรได้สามสี่อย่างด้วยกันครับอันนี้จะถือว่าประณีตไหมฮะไม่เคยพบคำอธิบายครับไม่เคยพบเดี๋ยววันหลังไปจะเอาไปให้อาจารย์ไม่เคยพบคำอธิบายจากอรรถกถาหรือจาก
บาลีอะไรที่ว่าประณีตหมายถึงอย่างไรครับแต่ว่าท่านใช้คำนี้ก็หมายความเพียงว่าท่านจัดอย่างดีที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ก็อย่างที่ประเพณีไทยทำอยู่นะครับครับคือว่าจัดถวายพระก็พยายามจัดหาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับบุคคลฐานะนั้นๆ นะครับคือพระท่านอธิบายไว้เลยบอกว่าหนึ่งก็คือต้องอร่อยอร่อยนี่มันไม่มีตัวชี้ไม่มีตัวชี้วัดนะครับหมายความว่าอร่อยของคนหนึ่งอาจจะไม่อร่อยของคนหนึ่งใช่ไหมฮะครับอร่อยของพระกออาจจะไม่อร่อยของพระขอก็ได้ครับมันไม่มีตัววัดแน่นอนครับตอนนี้อาสะทิสถานนะอาจารย์อาสะทิสถานแปลว่าทานที่ไม่มีทานอื่นเสมอเหมือนครับลักษณะไหนครับอาจารย์อันนี้พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลท่านทำแล้วก็แข่งกับชาวเมืองครับทำบุญแข่งกับชาวบ้านทำบุญแข่งกับชาวเมืองทีนี้ชาวเมืองก็จำนวนมากกว่าก็ทำได้มากกว่าทีนี้ก็ท่านก็กลับมาเป็นทุกข์ไว้เราแพ้ชาวเมืองอยู่เรื่อยทำทานทีไรก็แพ้ชาวเมืองอยู่เรื่อยทีนี้พระนางมาริกานี่เป็นผู้หญิงที่ฉลาดก็เลยให้เตรียมสิ่งที่ชาวเมืองเขาไม่มีครับชาวเมืองเขาไม่มีเช่นว่าช้างจำนวนมากนี่ชาวเมืองเขาไม่มีครับแล้วก็หญิงงามหญิงสวยๆที่เป็นคัตติยนารีอะไรเนี่ยนะฮะครับเอามาปรนิบัติพระแล้วก็ช้างจำนวนมากๆเอามาทำอะไรฮะเอามาให้พระ เอามาให้พระนั่งโอ้แล้วช้างมีช้างไม่พอครับช้างมีไม่พอพระทีนี้ที่จริงช้างจำนวนมากมันมีพอแต่ว่ามีช้างดุทั้งนั้นช้างเชื่องมีจำนวนไม่มีจำนวนจำกัดครับแล้วก็ขาดอยู่เชือกหนึ่งหมายความว่าขาดช้างอยู่เชือกหนึ่งสมมติว่าพระ500มันพระ500ก็ได้ช้างที่เชื่องมา499ขาดอีกเชือกหนึ่งพระนางมาริกาก็ออกความเห็นบอกเชือกนี้ให้เฝ้าให้ยืนอยู่ใกล้ๆพระองค์เคยมานก็แล้วกันไม่ใช่ให้พระขี่นะฮะตะกี้ขอโทษผมพูดผิดไปครับคือว่าให้ยืนอยู่ใกล้ๆพระนะเอาช้างมายืนอยู่ใกล้ๆพระ องค์ไหนก็มีช้างประจำเชือกหนึ่งครับทีนี้ก็ช้างดุนี่ให้อยู่ใกล้พระองคุลิมานอ๋อจะได้ปราบปรากฏว่าช้างดุพอเข้าใกล้พระองคุลิมานก็หมอบลงแล้วก็เชื่องกลายเป็นช้างเชื่องครับพระองคุลิมานดุเหมือนกันพระองคุลิมานท่านเคยดุแล้วก็เมื่อทำอย่างนี้พยายามหาสิ่งที่มีในวังมีในราชสำนักหรือว่ากษัตริย์สามารถจะสั่งให้ทำได้แต่ว่าชาวบ้านไม่มีก็เลยชนะครับอ๋ออย่างนี้เรียกว่าอสสัทธิสถานอสสัทธิสถานครับก็ท่านทำมากจนไม่มีทานใดเสมอเหมือนครับก็ตามประวัติว่าก็มีครั้งเดียวในพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็จะมีอสสัทธิสถานครั้งหนึ่งครับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะฮะครับก็ตอนนี้ก็มีในเมืองไทยมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอาสาที่สถานเหมือนกันที่ไหนครับเดี๋ยววันหลังจะเอาไปให้อาจารย์ดูครับได้ครับครับผมก็ปรารภอาจารย์แค่นี้ไม่ทราบอาจารย์มีอะไรปรารภฮะจะขอปรารภนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับครับผมวันนี้ตอนบ่ายมีท่านผู้หนึ่งโทรมาคุยด้วยก็ถามเรื่องสกายทิฏฐิกับมานะขอให้ช่วยอธิบายสักกายทิฏฐิกับมานะสักหน่อยว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรผมก็เลยถือโอกาสพูดแต่ตอนนี้เลยนะอาจารย์ฮะครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแล้วก็มักจะสับสนกันนะครับสักกายทิฏฐินี่ความเห็นว่าเป็นตัวตนอันนี้ท่านถ้าดูตามนิเทศคือคำอธิบายสักกายทิฏฐิท่านก็จะอธิบายสักกายทิฏฐิ20
ท่านจะอธิบายถึงสักกายทิฏฐิ20ออกขันธ์5เป็นตัวตั้งนะฮะครับขันธ์5เป็นตัวตั้งแล้วก็เห็นว่าเช่นว่าเห็นรูปว่าเป็นตนเห็นตนว่าเป็นรูปหรือว่าเห็นรูปว่ามีในตนเห็นตนว่ามีในรูปเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นตนโดยความเป็นรูปอะไรนี่นะฮะก็เรื่อยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็อย่างเนี้ยเรื่อยไปก็5 4 20นะฮะสกายทิฏฐิ20ผู้ใดเข้าใจง่ายที่สุดก็คือเห็นว่าขันธ์5เนี่ยไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นตัวตนไม่ยึดมั่นในขันธ์5ว่าเป็นตัวตนอันนี้คือสักกายทิฏฐิคือไม่มีสักกายทิฏฐิถ้าเห็นว่าขันธ์5เป็นตัวตนหรือตนเป็นขันธ์5ขันธ์5เป็นตนอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่ายังมีสักกายทิฏฐิที่ท่านพุทธทาสท่านใช้คำว่าตัวกูของกูตัวกูของกูทำนองนี้นะฮะทำนองนี้แล้วก็ในพระสูตรท่านก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทิฏฐิสัมปันนะบุคคลคือพระโสดาบันเนี่ยจะเห็นขันธ์5โดยความเป็นตนหรือว่าโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขหรือโดยความเป็นอัตตาทำนองนี้ครับท่านฮะอันนี้เรื่องของสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิจะมาทำนองนี้จะออกมาทำนองนี้นะฮะแต่ว่ามานะนี่จะออกไปในรูปของการเปรียบเทียบเช่นว่าเราสูงกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาเขาสูงกว่าเราเขาเสมอเราเขาต่ำกว่าเราอันนี้มันมานะจะออกมารูปนี้ครับมานะจะออกมารูปนี้พระพุทธภาษิตหรือพุทธศาสนสุภาษิตที่แสดงมานะได้ดีที่สุดชัดเจนที่สุดคือว่าอุเปกขโกสดาสโตนโลเกมัญญติสมังเป็นผู้มีสติทุกเมื่อวางเฉยไม่สำคัญตนว่าเสมอเขานวิเศษสีนนิใจโจไม่สำคัญตนว่าวิเศษกว่าเขาไม่สำคัญตนว่าต่ำกว่าเขาตัสโนสันติอุสดากิเลสที่ทำให้ฟูขึ้นย่อมไม่มีแก่ท่านผู้นั้นอันนี้เป็นสุภาษิตที่แสดงถึงลักษณะของมานะคือคนที่ไม่มีมานะนี่จะไม่เปรียบเทียบตนกับผู้ขอภาษาบาลีอีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์อุเปกขโกสัทธาสะโตสัทธาสะโตสะโตสะโตมีสตินะฮะมีสติทุกเมื่อนะโลเกมัญญติสมังนะโลเกนะโลเกมัญญติสมังมัญญะตีสำคัญนะสมังนะครับนวิเศษสีนวิเศษสีนนีใจโยนนีจะโยใช่ไหมใจฮะใจนนีใจโยใจโยฮะนนีใจโยครับครับตัสสะโนตัสสะโนสันติอุสดาอุสธาโนสันติอุสธาครับอุสธากิเลสที่ทำให้ฟูขึ้นย่อมไม่มีแก่ท่านผู้นั้นครับอันนี้เป็นการแสดงลักษณะของมานะนะครับอุเปกขโกสัทธาสโตนะโลเกมัญญะตีสมังนะวิเศษสีนะนีจโยตัสสะโนสันติอุสธาใช่ครับใช่ครับอาจารย์นี่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาจริงๆเป็นลูกศิษย์พระราหุลนะลูกศิษย์อาจารย์วสินเลยผู้ใคร่ต่อการศึกษาอันนี้ผมก็ขอปรารภเท่านี้นะฮะครับเกว่าแยกสักกายทิฏฐิกับมานะหรืออัตตมิมานะอะไรออกจากกันได้อย่างนี้
ราะว่าสกายทิฏฐินี่ละได้ตั้งแต่ถูกละไปตั้งแต่โสดาปัตติมรรคแล้วตั้งแต่พระโสดาบันนี่ก็ละได้แล้วแต่มานะนี่จะไปละได้เอาพระอรหันต์ถึงจะละได้ละเอียดมากนะตมรรคครับใช่ครับมานะนี่เป็นกิเลสที่ละเอียดครับก็เมื่อคืนพูดกันเรื่องนี้ท่านอาจารย์อ๋อครับพอดีเพราะนั้นจะมีผู้ถึงมีผู้โทรไปครับผมเมื่อคืนท่านพระครูธรรมธรสมน์ท่านเอาประวัติของพระเชนตาปุโรหิตะปุตตะเถระมาพูดก็คือเชนตะปุโรหิตะปุตตะเถระคาถาครับมาพูดเราเป็นผู้เมาด้วยความเมาในพระชาติสกุลอิสรยศอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องความมีมานะต่างๆที่การถือตัวการอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยอ๋อครับครับก็นี่เป็นเรื่องที่ปรารภนะครับครับผมปรารภอาจารย์ปรารภหน่อยหนึ่งผมปรารภหน่อยหนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงดีทีนี้ก็ได้15นาทีฮะเพราะว่ากว่าจะเริ่มก็15แล้วครับผมนี่ก็มาพูดถึงเรื่องมนุษย์ต่อนะครับเรื่องมนุษย์คราวที่แล้วนี่เราพูดถึงมนุษย์สัตว์เทวมนุษย์เนรยิโกมนุษย์ทิรัชชาโนมนุษย์มนุษย์โสมนุษย์อะไรนี่มนุษย์อะไรมนุษย์หลายประเภทได้พูดมาคราวที่แล้วคราวนี้วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภนะฮะที่ได้ยินกันบ่อยๆกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการมนุษย์ปฏิลาโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากบางคนก็บอกไม่เห็นยากเลยเกิดกันจนจะล้นโลก อันนี้ก็ลองไปเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานดูก็ได้ครับปลวกสักจอมปลวกหนึ่งก็มากกว่ามนุษย์ครับมากกว่ามนุษย์มากกว่ามนุษย์ทั้งโลกนะใช่ครับมากกว่ามนุษย์ทั้งโลกปลวกสักจอมปลวกหนึ่งครับไม่ต้องพูดถึงสัตว์ชนิดอื่นๆที่มีในป่าในน้ำในเยอะแยะไปหมดเลยในดินมันการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากไม่ต้องอะไรถ้าอาจารย์ไปเจอสมมติว่าไปเจอซากสัตว์มันนอนตายอยู่ตัวเนี่ยครับในนั้นพวกกิมิชาติทั้งหลายเนี่ยมากกว่ามนุษย์ทั้งโลกใช่ครับมากมายการเกิดการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะฉะนั้นเราที่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วก็ควรจะภูมิใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็รักษาสภาพความเป็นมนุษย์ไว้ให้ดีให้เป็นมนุษย์สามนุษย์โสให้เป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เต็มรูปแบบหรือว่าสูงขึ้นไปเป็นมนุษย์เทวูเป็นมนุษยเทพเป็นมนุษย์เทพหรือเป็นสูงขึ้นไปอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เกิดมายากก็ท่านหลวงพ่อท่านถ้าคุณโชดกท่านบอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นชุมทางที่วิเศษที่สุดจะไปไหนก็ได้จากมนุษย์เนี่ยจะไปไหนจะไปนรกก็ได้ไปอสุรกายก็ได้ไปสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นไปมนุษย์ก็ได้ไปเทวดาก็ได้ไปพรหมก็ได้ไปนิพพานก็ได้ใช่ครับใช่ครับคือเป็นชุมทางที่ประเสริฐที่สุดครับโดยเฉพาะยิ่งคือไปนิพพานได้ง่ายได้ง่ายกว่าไปนิพพานได้ง่ายครับถ้าเผื่อเกิดมาเป็นอภัพพบุคคลนะฮะครับถ้ามาเป็นอภัพพสัตว์แล้วก็ไปนิพพานไม่ได้ที่ว่าถ้าครั้งเผลอไปเจอเข้ากับความอภัพ18ประการเนี่ยอย่างเช่นว่าไปเกิดในอสัญญีพรหมไปเกิดเป็นอสัญญีพรหมเนี่ยอันนี้เรียกว่าอภัพพบุคคลเลยอันนี้เป็นอภัพพฐานอย่างหนึ่งนะฮะอภัพพฐานอภัพพฐานะอย่างหนึ่งในอภัพ18ประการนะครับอย่างที่อสัญญีพรหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มาคำนึงถึงว่าจะเทศโปรดใครก่อนก็ไปดู
ดาบสองท่านคือท่านอราละดาบกับอุทกดาบครับทรงเห็นว่าอ้าวได้ชิบหายเสียแล้วใช่ไหมฮะไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นพรหมอันนี้อภัพฐานะอันนี้ท่านไม่ได้เกิดเป็นไม่ทราบว่าท่านเกิดเป็นพรหมชนิดไหนครับแต่ว่าอยู่นานทีนี้อยู่นานก็ยากที่จะได้คือว่าถ้าเป็นถ้าท่านไม่ไปเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นมนุษย์หรืออะไรนะฮะมันก็ง่ายในการที่จะบรรลุธรรมแต่ทีนี้พอทราบว่าท่านไปเกิดเป็นพรหมไม่ทราบว่าท่านไปอยู่ในพรหมชั้นไหนอย่างไรแต่ท่านได้ฌานอารูปฌานก็มีใช่ไหมฮะครับเพราะงั้นก็ต้องไปเกิดเป็นอารูปพรหมทำนองนี้ก็ท่านก็ไม่ทราบจะไปโปรดอย่างไรครับแล้วก็ต้องรอเวลาอยู่นั่นนะจนกว่าจะมาเป็นมนุษย์หรือมาเป็นเทวดาอะไรอย่างนี้นะฮะครับ ทีนี้ก็นอกจากนี้แล้วการที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ต้องเป็นมนุษย์ต้องประการแรกก็ต้องเป็นมนุษย์เรียกว่าธรรมสมุทาน8นะครับธรรมสมุทานคือความพร้อมการพร้อมแห่งธรรม8ประการเสียก่อนแล้วจึงจะได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอย่างสุเมธดาบทสุเมธดาบทที่อดีตของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะฮะก่อนที่จะได้รับการพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ต้องมีคุณสมบัติ8ประการประการหนึ่งก็คือเป็นมนุษย์คือข้อแรกเลยนะฮะข้อแรกต้องเป็นมนุษย์นะมนุษย์สัตว์ตันจะลิงคันจะเป็นเพศชายข้อสองนี่ต้องเป็นเพศชายเป็นเพศชายข้อสามนี่เหตุเหตุนี่คือว่ามีความพร้อมที่จะได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นแต่ว่ายอมสละความเป็นพระอรหันต์เพราะว่ามุ่งเอาเป็นความเป็นพระพุทธเจ้ามุ่งโพธิญาณก็เลยที่จริงก็มีเหตุพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ได้แล้วในชาตินั้นครับแต่ว่าไม่เอาอันนี้ก็ถ้าเป็นคนธรรมดาก็เสียดายนะจันเสียดายแต่ว่าท่านอัธยาศัยใหญ่มากคือยอมสละแล้วก็เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเหตุศรัทธาและทัศนังได้เฝ้าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าเราก็ได้พยากรจากพระทีปังกรปัปปัชชาต้องได้บวชเวลานั้นบวชเป็นเพศดาบสอยู่คุณสัมปัตติมีคุณสมบัติคือได้ฌาน8ได้อภิญญา5ก็6นี่ได้คุณสัมปัตตินี่คือว่าได้อภิญญา5แล้วก็ได้สมาบัติ8ได้อภิญญาปัญญา5ครับฮะได้ปัญญา5แล้วก็สมาบัติ8แล้วขาดอาสวัคคยญาณครับยังไม่ได้ข้อสุดท้ายแล้วก็ข้อต่อไปเรียกว่าอธิกาโรอธิกาโรนี่คือได้สะสมบุญมาดีแล้วได้สะสมบุญมาดีมีอัธยาศัยในการเสียสละว่าพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าหรือเพื่อสัตว์ทั้งหลายมีความพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าหรือว่าเพื่อสัตว์ทั้งหลายอธิกาโรแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ8ก็ฉันทตาฉันทตามีความพอใจมีความอุตสาหะใหญ่หลวงในพระโพธิญาณมีความอุตสาหะใหญ่หลวงในพระโพธิญาณคือมุ่งพระโพธิญาณอันนี้ก็เป็นความเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างแค่ทั้ง8ข้อเรียกว่าธรรมสมุทฐานเรียกว่าธรรมสมุทฐานฮะอันนี้ท่านที่ชอบค้นคว้าก็ดูได้ใน
อัตถกถาชาดกในตอนทูเรทูเรนิทานแปลว่าเรื่องไกลๆเรื่องไกลๆถ้าเป็นฉบับของมหามกุฏฉบับไทยของมหามกุฏก็เล่ม 55หน้า74เล่มที่55นะฮะครับหน้า74หน้า74ถ้าเป็นภาษาบาลีฉบับของมจร. อัตถกถาชาดกเหมือนกันนะครับหน้า22เล่มอันนี้เกี่ยวกับชาดกฮะดูที่ชาดกครับดูที่ชาดกธรรมะสมโภชาน8ประการก็คือข้อ1เป็นมนุษย์ครับผู้ที่จะได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าเนี่ย จะต้องมีคุณสมบัติมีคุณสมบัติ8ประการประการที่1ก็เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ประการที่2ก็เป็นเพศชายเป็นเพศชายประการที่3มีความพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินั้นในชาตินั้นครับข้อ4ได้เฝ้าพุทธเจ้าองค์ใดพระองค์ใดพระองค์หนึ่งครับใช่ครับ5ต้องบวชอยู่ต้องบวชอยู่เป็นพระชายอยู่ตอนนั้นบวชข้อ6ก็ได้อภิญญา5และสมาบัติ8ครับได้สะสมบุญมาดีแล้วมีอัธยาศัยในการเสียสละยอมเสียสละชีวิตเพื่อผู้อื่นได้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็มีความพอใจมีความอุตสาหะในอย่างใหญ่หลวงในโพธิญาณครับครับโพธิญาณเนี่ยตรงนี้แล้วก็วันนั้นก็มีสุภาพสตรีท่านก็ถามว่าเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าไม่เป็นผู้ชายถามนักธิคุณว่าทำไมพิดกถามว่าทำไมพระเจ้าจึงต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่มีเลยก็ธรรมดาเป็นอย่างนั้นครับธรรมดาเป็นอย่างนั้นก็เหมือนทหารเนี่ยแม่ทัพเนี่ยเรียกแม่ทัพจริงแต่ว่าต้องเป็นผู้ชายถึงผู้หญิงก็เป็นได้ครับเพราะว่าระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างครับแต่ว่าหลังจากที่ได้รับรัฐพยากรอย่างนี้แล้วจะไม่เกิดเป็นผู้หญิงอีกครับก่อนหน้าที่จะได้รับการพยากรณ์นั่นก็เกิดเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างครับครับแต่ว่าหลังจากที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเป็นนิยตโพธิสัตว์นะฮะเป็นนิยตโพธิสัตว์แล้วก็จะไม่เกิดเป็นผู้หญิงอีกนิยตโพธิสัตว์ใช่ครับไม่เกิดเป็นผู้หญิงทีนี้เนี่ยก็คนเขาบอกว่าเอ๊เป็นกับพวกที่มองไปบอกว่าสิทธิมนุษยชนบอกเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าเนี่ยมีเฉพาะเพศชายนี่ถ้าผู้หญิงจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเนี่ยจะได้ครับได้ได้ครับทุกคนปรารถนาได้แต่ว่าพอถึงเวลาเข้าก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายเองอ๋อถึงเวลาเข้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นผู้ชายมันเป็นไปเองครับโดยธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติคือมันเหมือนกับไปการหมุนอะไรสักอย่างไงนะมันหมุนอะไรวงล้ออะไรสักอย่างเนี่ยครับพอมาจับตรงไหนหมุนมาหมุนได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าพอมาหยุดเนี่ยมันมาหยุดตรงเพศชายพอดีครับคือว่าความอาภัพเรียกว่าความอาภัพ18ประการเนี่ยจะไม่มีแก่พระนิยตโพธิสัตว์ครับเห็นว่าไม่เกิดเป็นคนหูหนวกตาบอดแต่กำเนิดไม่เกิดเป็นคนบ้าป้ายงอยเปลี่ยไม่เกิดในหมู่คนที่ไม่เจริญล้าหลังมากมากไม่เกิดในท้องแห่งธาตุสี่ไม่เกิดเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่ว่าทำดีไม่ได้ดีเป็นต้นอันดิ่งลงไปนะฮะครับแล้วก็ไม่เกิดเป็นเพศหญิงอีกไม่ทำอนันตริยกรรม5ไม่เป็นโรคเรื้อนถ้าเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานจะมีกายปานกลางไม่ใหญ่กว่าช้างไม่เล็กกว่านกกระจาบไม่เกิดเป็นเปรตพวกคุปปาสิกะเปรตคือหิวกระหายอยู่เสมอไม่เกิดเป็นนิชชามะตันิกะเปรตผู้ที่ถูกความอยากเผาให้ร้อนอยู่เสมอไม่เกิดเป็นอสุรกายพวกกาลกัณฑิกาตัวใหญ่มากแต่ว่าปากเท่ารูเข็ม ไม่เกิดในอเวจีมหานรกไม่เกิดในโลกันตนรกคือนรกมืดไม่เห็นกันเลยไม่เกิดเป็นมารในชั้นกามาวจรสวรรค์ชั้นหก
แล้วก็ไม่เกิดเป็นอสัญญีไม่เกิดในอสัญญีภพเป็นอสัญญีพรหมถ้าเป็นเทวดาก็ไม่เกิดในชั้นปรนิมิตรทวัสวัตดีใช่ครับเจ้านี่เทวดาชนิดถือว่าเป็นมารใช่ครับแล้วก็ไม่เกิดเป็นอรูปพรหมในอรูปภพไม่เกิดในจักรวาลอื่นอันนี้ก็มีในที่เดียวกันครับในอัตถกถาชาดกพูดถึงมาแล้วตะกี้ในที่เดียวกันอันนี้ก็ต่อไปนะครับอาจารย์ครับครับผมต่อไปอันนี้ก็ผมจะพูดมาถึงเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างไรอันนี้พูดถึงว่าเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากแล้วก็ธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างไรอันนี้มีทัศนะอยู่3ทัศนะด้วยกันเรื่องธรรมชาติของมนุษย์คือทัศนะที่1เห็นว่ามนุษย์ชั่วโดยกำเนิดมนุษย์ชั่วโดยกำเนิดชั่วโดยกำเนิดคือว่าเกิดมาเป็นคนชั่วมนุษย์ชั่วโดยกำเนิดอันนี้ก็ทัศนะนี้ก็เช่นว่าคือได้จากทัศนะที่มาจากเทววิทยาของคริสเตียนที่พูดถึงซินฟูลแมนเนี่ยนะครับพูดถึงคนที่มีบาปหรือออริจินัลซินว่าบาปมาแต่กำเนิดมนุษย์เรามีบาปมาตั้งแต่เกิดออริจินัลซินใช่ครับหรือว่ามนุษย์เรามนุษย์นี่เต็มไปด้วยบาปเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมีพิธีล้างบาปแล้วก็เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์นี่เห็นว่ามนุษย์เราเห็นแก่ตัวการที่กระทำอะไรต่ออะไรต่างๆลงไปก็เพราะความเห็นแก่ตัวแล้วความเห็นแก่ตัวผลักดันให้มนุษย์ได้กระทำสิ่งต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เห็นแก่ตัวคือโดยธรรมชาติไม่ใช่เป็นคนดีมีความคิดแต่เรื่องindividual interest ผลประโยชน์ของตัวแล้วก็มีเหตุผลทางชีววิทยาทางชีววิทยาที่ให้เหตุผลว่าโดยธรรมชาติแล้วสัตว์โลกเนี่ยมีสัญชาตญาณในการที่จะเอาตัวรอดมีสัญชาตญาณในการที่จะเอาตัวรอดเพราะสัตว์โลกก็ดิ้นรนไปเพื่อความอยู่รอดของตัวอันนี้ก็เป็นไปโดยสัญชาตญาณคือว่ามนุษย์ก็มีสัญชาตญาณอย่างนี้เพราะนั้นก็ความเห็นแก่ตัวมีความโน้มเอียงไปในทางความเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นธรรมดาของสัตว์โลกทุกชนิดทัศนะนี้เห็นว่ามนุษย์ชั่วโดยกำเนิดทีนี้ก็ได้ทฤษฎีตามที่กล่าวมาเนี่ยนะครับสนับสนุนทีนี้ทัศนะที่สองนี่เห็นว่ามนุษย์ดีโดยกำเนิดนักปราชญ์ตะวันตกเช่นรุสโซเนี่ยนะฮะชายรุสโซเนี่ยเจ้าของวาทะที่ว่ามนุษย์เกิดมาเสรีมนุษย์เกิดมาเสรีแต่ทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยพันธนาการ Man is born free and everywhere he is in chains ว่าทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยพันธนาการมนุษย์เกิดมาเสรีแต่ทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยพันธนาการมีบ่วงเยอะมีปัญหาเยอะอันนี้เป็นทัศนะที่ว่ามนุษย์ดีโดยกำเนิดมนุษย์ดีโดยกำเนิด แต่เดิมพวกนี้เห็นว่าเดิมทีมนุษย์เราเมื่อสมัยแรกๆเนี่ยก็มีความเป็นอยู่ง่ายๆมีความเป็นอยู่ง่ายๆสบายๆมีเมตตากรุณาเหมือนในอาคัญยสูตรของเราหรือเปล่าคล้ายๆอย่างนั้นครับครับคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าพออยู่ต่อมาก็
ทำเมื่อเกิดเป็นสังคมขึ้นแล้วก็มนุษย์ก็เริ่มเห็นแก่ตัวขึ้นไม่ทราบว่าลุดโซ่เนี่ยไปอ่านนักขันยิกสูตรหรือเปล่าไม่ทราบกันนี่อาริสโตเติลนี่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลเป็นเช่นนั้นบีอิงนะฮะเป็นสัตว์ที่มีเหตุผลของเจ้าก็สนับสนุนและอันนี้เหมือนกันบอกว่าเสรีภาพเป็นสาระสำคัญของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีเสรีภาพก็ไม่สามารถจะใช้เหตุผลได้ที่อริสโตเติลบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลถ้ามนุษย์ไม่มีเสรีภาพมนุษย์ก็ไม่สามารถจะใช้เหตุผลได้อย่างถ้าเราอยู่ที่ไหนเราไม่มีเสรีภาพที่จะพูดอาจารย์ฮะถึงเรามีเหตุผลที่จะพูดเราก็พูดไม่ได้เพราะเราไม่มีเสรีภาพเพราะฉะนั้นเสรีภาพจึงเป็นแกนหลักหรือเป็นแกนแท้เป็นสาระสำคัญของมนุษย์ที่ว่าเสรีภาพนี่มันจะต้องประกอบด้วยความรับผิดชอบอ๋อครับเสรีภาพที่ประกอบด้วยความรับผิดชอบบางทีไปเสรีภาพกับความรับผิดชอบนี่ต้องไปด้วยกันเสมอครับบางทีว่าเราก็เสรีภาพอยู่คนเดียวครับโดยไม่คำนึงถึงเสรีภาพของคนอื่นครับครับคือถ้ามีเสรีภาพแต่ไม่มีความรับผิดชอบก็เป็นป่าเถื่อนนะครับครับป่าเถื่อนเพราะนั้นต้องความรับผิดชอบนี่ก็คือต้องคำนึงถึงเสรีภาพของคนอื่นด้วยต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นความลำบากของคนอื่นต้องมีเสรีภาพในทุกคนมีเสรีภาพก็จริงแต่ทุกคนก็ต้องจำกัดเสรีภาพของตัวเพื่อให้คนอื่นก็มีเสรีภาพด้วยในหลวงเคยท่านเคยรับสั่งไว้ตั้งแต่ปี2512นะท่านอย่างนั้นเลยฮะครับอ๋อผมจำได้ท่านไปพระราชทานปริญญาที่จุฬาหรือไงไม่แน่ใจนะท่านรับสั่งว่าเสรีภาพนั้นจะว่าไม่จำกัดก็ไม่ได้เพราะเสรีภาพของแต่ละคนนั้นก็ต้องถูกจำกัดด้วยเสรีภาพของบุคคลอื่นครับครับแน่นอนครับท่านก็รับสั่งบอกว่าความพอดีเนี่ยดีที่สุดครับมัตตัญญุตาสดาสาธุครับผมความพอดีดีเสมอครับนี่ก็ในการใช้เสรีภาพนี้สติปัญญานี่เป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะครับคือคนที่จะใช้เสรีภาพนี้จะต้องมีสติปัญญาดีมิฉะนั้นแล้วมันจะเป็นปาเถื่อนใช้เสรีภาพโดยไม่มีขอบเขตตอนนี้ก็กำลังพูดกันเรื่องเสรีภาพนะท่านอาจารย์งั้นเลยฮะสิทธิเสรีภาพของสื่ออาจารย์ได้ติดตามก็ฟังอยู่บ้างเหมือนกันครับก็สื่อนี่ก็อยากจะมีสิทธิเสรีภาพทุกอย่างใครจะมาตรวจสอบอะไรก็ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันคนอื่นเนี่ยถูกตรวจสอบได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่ก็ต้องถือหลักอันนี้ครับครับต้องถือหลักอันนี้คือเราจะต้องไม่ใช้เสรีภาพของเราเพื่อไปริดรอนเสรีภาพของผู้อื่นครับนะฮะในโดยชอบธรรมโดยชอบธรรมแต่ถ้าเผื่อว่าเขาทำความผิดหรืออะไรเขาก็ต้องถูกจำกัดเสรีภาพตามกฎหมายเช่นนักโทษนะครับครับตอนนี้ทัศนะที่3ครับทัศนะที่3เห็นว่ามนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะดีและชั่วได้เท่าๆกันนี่ทางสายกลางเลยแล้วก็กำปั้นทุบดินหรือเปล่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะดีและชั่วได้เท่าๆกันมนุษย์เกิดมาไม่ดีไม่ชั่วทีนี้จะดีและชั่วก็เกิดขึ้นภายหลังดีชั่วเกิดขึ้นภายหลังเพราะสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอบรมมนุษย์เราเกิดมาไม่ดีไม่ชั่วอันนี้ก็รู้สึกว่าคนสมัยใหม่ก็พูดกันอยู่เสมอครับว่ามนุษย์เกิดมาเหมือนผ้าขาวนะฮะเขาว่าอย่างนั้นส่วนว่าจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่เป็นยังไงก็แล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วก็การอบรมครับอันนี้จะไปตรงกับที่ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาที่เราแปลในธรรมบทนั่นหรือเปล่าว่าจิตของคนเรานั้นเศร้าหมองด้วยกิเลสที่จรมาอาคันตุเกหิกิเลเสหิอะไรนั่นครับ
ขอทฤษฎีที่สี่ทฤษฎีหนึ่งครับผมครับจะได้ประมวลทีเดียวได้ท่านจะได้สรุปได้ตั้งแต่กี้นี้ครับทัศนะที่สี่มีความเห็นว่ามนุษย์มีทั้งดีและชั่วติดตัวมาแต่กำเนิดมนุษย์มีทั้งดีและชั่วติดตัวมาแต่กำเนิดอันนี้เช่นทัศนะทางพุทธศาสนานี่ครับเห็นว่ามนุษย์มีกิเลสจึงมาเกิดมีกิเลสมาแล้วจึงมาเกิดมีทั้งอาสวะแล้วก็มีทั้งบารมีติดตัวมาแล้วก็มาสร้างเพิ่มหรือว่ามาลดในภายหลังคือทั้งดีทั้งชั่วทั้งดีทั้งชั่วติดมาครับติดมาเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าก่อนที่จะมาเกิดมนุษย์มีกิเลสมาแล้วก็ตรงคำที่บอกกัมมังสเตวิภัชตินั่นแหละครับครับยะทิทังหีนัปปณีตตายะครับก็สัตว์ก็มีกรรมมาจำแนกมากรรมจำแนกมาแล้วกรรมมันก็เกิดมาเพราะมีกิเลสนะครับถ้าสิ้นกิเลสก็สิ้นกรรมก็ไม่เกิดนั้นก็ทัศนะที่สี่นี่เห็นว่ามนุษย์มีทั้งดีทั้งชั่วติดตัวมาแต่กำเนิดแต่ว่ามาลบมาเพิ่มมาอะไรกันภายหลังเหมือนกันก็มีทัศนะสี่ทัศนะอย่างนี้นะครับครับก็ทัศนะที่หนึ่งก็มนุษย์มนุษย์ชั่วโดยกำเนิดโดยกำเนิดครับทัศนะที่สองก็มนุษย์ดีโดยกำเนิดดีโดยกำเนิดแล้วก็มีความโน้มเอียงที่จะดีครับนะฮะความโน้มเอียงที่จะดีทัศนะที่สามก็มนุษย์มีแนวโน้มที่จะดีและชั่วเท่าเท่ากันใช่ครับแนวโน้มไอ้ทฤษฎีที่สี่ก็มนุษย์มีทั้งดีและชั่วติดตัวมาแต่กำเนิดครับครับอันนี้ก็ทัศนะที่เกี่ยวกับมนุษย์นะฮะครับทัศนะที่เกี่ยวกับมนุษย์ว่าจากปัญหาที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างไรครับก็พอสมควรที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้ครับพอดีครับครับผมครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะร่วมสมัยท่านอาจารย์วสินอินทสระก็นำเรื่องคำว่ามนุษย์มาพูดให้เราได้รับฟังต่อจากคราวที่แล้ววันนี้ก็ขึ้นต้นด้วยว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากนะฮะเพราะการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันจะต้องมันยากจริงๆนะท่านอาจารย์ยากเพราะว่าต้องประกอบด้วยกุศลนะครับต้องมีกุศลต้องมีกุศลอย่างน้อยศีล5ซึ่งเรียกว่ามนุษยธรรมเนี่ยต้องกุศลที่จะเป็นเหตุให้เกิดมาเป็นมนุษย์ครับไม่งั้นก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียมากคือมีพระพุทธพจน์อาจารย์นะฮะที่ยืนยันว่าคนที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยยากมากที่เปรียบเหมือนเต่าตาบอดนะครับอาจารย์ส่วนมากจะไปอบายเหมือนกับขนโคกับเขาโคเนี่ยนะฮะหรือว่าเต่าตาบอดที่อยู่ในทะเลแล้วก็ร้อยปีโผล่ขึ้นมาหนหนึ่งแล้วมาตรงห่วงยางพอดีมันยากเหลือเกินเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกนี่มันยากอย่างนั้นหรือยากกว่านั้นอีกครับแล้วก็พูดถึงการเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะรับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องประกอบด้วยธรรมสมุทาน8ประการครับประการที่1ก็เป็นมนุษย์อันนี้สําคัญอันนี้ให้ความสําคัญของความเป็นมนุษย์นะท่านอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่จะไม่ได้รับการพยากรณ์ว่าเป็นพุทธเจ้าแน่นอนครับใช่ครับครับ1ก็เป็นเพศเป็นมนุษย์2เป็นเพศชาย3มีความพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งต้องบรรพชาได้อภิญญา5และสมาบัติ8ได้สะสมบุญมาดีแล้วมีอัธยาศัยด้วยกันเสียสละยอมเสียสละชีวิตเพื่อผู้อื่นได้ก็ประการที่8ก็มีความพอใจมีความอุตสาหะใหญ่หลวงในโพธิญาณครับอันนี้ก็เห็นชัดว่ามนุษย์เนี่ยสำคัญครับแล้วก็ธรรมชาติของมนุษย์มีทัศนะอยู่4ประการก็คือมนุษย์ทัศนะที่1ก็มนุษย์ชั่วโดยกำเนิดแล้วก็ทัศนะที่2มนุษย์ดีโดยกำเนิดทัศนะที่3มนุษย์มีแนวโน้มที่จะดีและชั่วเท่าๆกัน
แล้วก็ทัศนะที่4มนุษย์มีทั้งดีและชั่วติดตัวมาแต่กำเนิดนะครับวันนี้เราก็ได้พูดกันในรายละเอียดพอสมควรต่อไปก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะครับ2457087 2459แล้วก็2016417คุณสะเทือนสวัสดีครับสะเทือนครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้อยู่หลังไมค์ท่านอาจารย์ประเดชพิเศษทองขาและกราบสวัสดีท่านอาจารย์ประสิทธิ์ครับผมครับสวัสดีครับผมมันนึกถึงสมัยปู่ย่าตายายนะสิ่งของหรือว่าพัฒนาหารที่จะถวายพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนอกจากจะสนองตอบตามพระธรรมวินัยของสงฆ์คือไม่ประกอบอาหารด้วยเนื้อสัตว์ที่ต้องห้ามบางอย่างแล้วก็จะไม่ให้พระท่านทราบว่ามีการฆ่าเพื่อเตรียมการถวายนะฮะยังมีอะไรที่ปราณีจริงกว่านั้นนะแม้แต่ผลไม้จากสวนนะทุเรียนเงาะมังคุดเนี่ยก็ต้องสุกเป็นลูกแรกนะแม้ข้าวที่เกี่ยวจากนาต้องจากการซ้อมหุงเป็นข้าวทับทีแรกที่ตักลงบาตรก็ต้องเป็นข้าวที่ได้จากนาในฤดูกาลนั้นนั่นนะครับก็ผมว่านั่นเป็นเพราะความศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์สะอาดแต่เป็นการเข้าถึงธรรมด้วยครับที่จิตบริสุทธิ์และควบคู่กันไปด้วยกับการทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีต่อพระพุทธศาสนาจะทำอะไรกันนึกถึงพระที่วัดก่อนทุกทิศทุกครั้งมีพระรัตนตรัยอยู่คู่ใจนะผมก็เลยเสนอมาเพื่อขอพิจารณาต่อความคิดเห็นนะครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณมากครับจริงๆแล้วข้อแท้จริงก็เป็นยังไงนะท่านอาจารย์คนชาวพุทธเราเนี่ยมีอะไรที่ดีๆก็นึกถึงว่าจะต้องทำบุญก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์เสียงอาจารย์หายไปแล้วเสียงอะโหลครับครับอาจารย์ยังอยู่นะฮะอยู่ครับครับท่านพลตำรวจตรีสุชาติครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านอาจารย์ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับก็ได้ตั้งใจอยู่เหมือนกันว่าจะได้หยิบยกประเด็นเรื่องทิฏฐิสมานะมาคุยกับอาจารย์เพื่อให้จุใจสักหน่อยเมื่อคืนคุยกันอยู่สองยกก็ยังไม่จุใจครับตอนนี้ก็คือผมก็ได้ค้นคว้าในเรื่องนี้อยู่นานเพราะว่าการทำความเข้าใจในเรื่องนี้ค่อนข้างยากนะครับคือมาความยากมากแล้วก็ได้ค้นคว้าเล่มหลักๆที่ผมค้นมาก็มีสารานุกรมพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิราพยานวโรรสนั้นเล่มหนึ่งแล้วก็ธรรมานุกรมสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์เล่มหนึ่งแล้วก็มาเปิดพุทธธรรมของท่านอิกุลธรรมปิฎกก็พยายามที่จะหาคำให้มันง่ายๆ ให้เข้าใจง่ายคืออย่างเช่นคำว่ามานะเนี่ยคือความสำคัญแบบตนเป็นนั่นเป็นนี่ความจริงแล้วในความรู้สึกของคนที่เพิ่งเริ่มเข้าศึกษานี่ค่อนข้างจะเข้าใจยากใช่ไหมฮะก็หรือแม้แต่คำว่าสักกายทิฏฐิผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งก็ผมเคยได้ถามอาจารย์ว่าภาษาง่ายๆมันคืออะไรท่านอาจารย์ก็อธิบายว่าก็คือการสำคัญตนผิดหรืออะไรทำนองนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะสักกายทิฏฐิก็คือความต้องการว่าเป็นตัวตนยังติดอยู่ไอ้ตัวตนคือผมก็มาไปประยุกต์เป็นคำง่ายๆมาคืนกับอาจารย์ทองขาวว่าคือเมื่อก่อนเคยเป็นรัฐมนตรีก็พอพ้นแล้วก็ยังนึกว่าเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วก็เวลาไปงานไปการไหนเขาไม่รับรองอย่างดีก็เกิดคือยังมีความอหังการอยู่ในตัวตลอดเวลานะครับอันนี้ผมก็มาทำให้มัน ง่ายขึ้นสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาตอนนี้ก็ในเกี่ยวกับเรื่องมานะต่างๆก็อย่างเช่นคำว่าโอมานะนะครับหรืออวามานะนี่ผมก็มาคือการดูถูกตัวเองแล้วก็ยอมตัวเองว่าเป็นคนเลวอะไรที่ดีก็ไม่ยอมทำอ้างว่าทำไม่ได้สงผมก็มาทำให้มันง่ายขึ้นว่าคืออันนี้ก็คือปมด้อยนั่นเองนะครับส่วนอติมานะนั้นก็ชอบดูถูกดูหมิ่นคนอื่นเห็นคนอื่นว่าต่ำกว่าตนดีกว่าตัวตนนั้นดีกว่าผู้อื่นซึ่งทางสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมบรรลุวชิรวัชิรญาณวงศ์เนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นมานะต่ำสำหรับโอมานะใช่ไหมครับแล้วก็อติมานะก็มานะยิ่งแล้วท่านยังได้กล่าวถึงอธิมานะคือมานะยิ่งคือขึ้นไปคือสำคัญว่าตัวเองได้บรรลุอริยมรรคอย่างครับเท่าที่ผมได้เอามาปรารภกันเมื่อคืนนะครับตอนนี้ของท่านเจ้าคุณพระเพชรธรรมปิฎกท่านก็ได้อ้างอิงถึงปัจจธรรม
คืออกุศลกรรมที่หรือว่ากิเลสที่ควรเว้นท่านก็ใช้คำง่ายๆว่าทิฏฐิตัวกูหรือแปลว่าอหังการตัณหาเป็นของกูคือมะมังการมะมังการคืออะไรผมก็หมายความว่าไงครับอาจารย์มะมังการคือของเราถือว่าเป็นของเราของเราก็ตรงกันนะฮะเป็นของกูอะไรทำนองว่าเป็นของเราของเรานะฮะครับแล้วก็มานะนี่ตัวกูคือหมายความนี่กูนะอะไรทำนองนี้คือหมายความเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วมานะก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเปิดเป็นทิฏฐินี่ก็คล้ายๆว่าเป็นความคิดที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของตัวคือมีเช่นทิฏฐิท่านบอกว่าอหังการคือหมายความก็วิเศษเสมอกูเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทำนองคืออหังการอยู่ในใจแต่ที่ท่านได้อ้างอิงลงไปถึงในพระอภิธรรมปิฎกเล่ม2วิพังคปกรณ์คือในเรื่องมานะ7ครับก็มีมานะมีอติมานะมามาติมานะโอมานะอธิมานะอัศมิมานะมิฉามานะก็เลยยิ่งชักงงมากไปใหญ่ไปกันใหญ่ลงเล็กกันไปใหญ่ครับก็อยากจะขอฟังคุณท่านอาจารย์เพื่ออธิบายสั้นๆให้ง่ายๆว่าคำไหนหมายความยังไงครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับจะอธิบายเลยหรือไงฮะอาจารย์อย่างนี้ครับอธิบายสามตัวก่อนนะครับครับเชิญฮะเอตังมะมะเอตังมะมะอาจารย์ได้ยินนะครับครับเอตังมะมะนั่นเป็นของเราเอตังมะมะอันนี้ท่านถือว่าท่านเรียกว่าตัณหาคาหะตัณหาคาหะแปลว่าถือด้วยตัณหาตัณหาคาหะตัณหาคาหะถือด้วยตัณหาครับอันนี้เป็นลักษณะของตัณหานะครับครับทีนี้ต่อมาเอโสหมัสสมิเราเป็นนั่นอันนี้นี่คือมานะคาหะเอโสหมัสสมิเอโสหมัสสมิเราเป็นนั่นอันนี้คือมานะคาหะมานะตัวกิริยามันเป็นธรรมสมิอาจารย์นะฮะคาหะจำบอกให้เห็นบอกให้ขึ้นตัวคำว่าเราขึ้นมาแล้วก็เอโสเมอัตตาเอโสเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเราอันนี้เป็นทิฏฐิคาหะทิฏฐิคาหะแปลว่าถือด้วยทิฏฐิคะแปลว่าปาปัญจธรรมก็คือตัณหามานะทิฏฐิเรียงกันมาเลยค่ะตัณหามานะทิฏฐิเอตังมะมะนี่ตัวตัณหาเป็นตัณหานั่นตัวเราเอโสหมัสสมิใช่ครับนั่นเป็นเราเราเป็นนั่นเราเป็นนั่นนี่เป็นมานะเป็นมานะทิฏฐิเอโสเมอัตตาเอโสเมอัตตานั่นตัวของเราเป็นตัวตนของเรานี่ทิฏฐิคาหะเป็นทิฏฐิคาหะครับมันมีคาหะอยู่3อย่างครับผมคาหะ3ก็เหมือนกับปปัญจธรรม3นี่คือปปัญจธรรมครับท่านจะทำครับคุณเสมสวัสดีครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับครับผมกราบอาจารย์ทองขาวกราบอาจารย์วสินทร์ครับผมครับผมอย่างที่เคยเรียนอาจารย์ทองขาวว่าเมื่อคราวก่อนนู้นบอกว่าเกิดชาติหน้าชั้นใดถ้าทำบุญอะไรไว้บ้างเนี่ยเขาใช้ไปเกิดเป็นเทวดานะขอต่อรองมาเป็นมนุษย์ได้ไหมครับได้ครับได้ได้ไหมครับผมได้ครับถ้าอาจารย์ทองขาวบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์อะไรเป็นสัตว์เขาเอาอาจารย์ขอได้อยู่ใกล้ๆมนุษย์ก็แล้วกันครับสมัยนี้คนเขาเมตตาสัตว์มากกว่าเมตตามนุษย์ด้วยกันครับครับผมจะเป็นสัตว์ก็เป็นคุณทองแดงก็แล้วกันแล้วชาตินี้ก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้หลายชุดเหมือนกันครับเกิดชาติหน้าเกิดเขาได้ไปเป็นมนุษย์แล้วเราเป็นหมาเป็นแมวเขาคงจะเลี้ยงเราบ้างเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรครับคืออย่างนี้อาจารย์อย่าหาว่าลูกศิษย์อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับกราบอาจารย์วสินทร์การเจริญสักกายทิฏฐิเนี่ยเขามีวิธีในการในคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไว้ว่ายังไงครับผมว่าไงนะการเจริญสักกายทิฏฐิที่ว่าเนี่ยครับผมครับคำสอนที่มีมาเนี่ยท่านสอนเอาไว้ยังไงครับครับผมครับที่คืออย่างนี้ครับคือที่ผมถามเนี่ยเพื่อจะบอกว่าคงไม่ต้องไปบำเพ็ญตบะถึงขนาดไปนอนในบ่ออะไรอย่างว่าหรือว่าไปนอนกอดศพอะไรอย่างนั้นนะฮะเข้าใจไหมครับผมครับผมเพราะว่าผมเห็นว่าบางคนที่คุยโอ้โหว่าตัวเองมีตบะแรงกล้ามีพลังจิตเข้มแข็งสามารถให้งูกัดก็ได้แต่ว่าโดนเพียงคำพูดนิดๆหน่อยๆที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ก็ทนไม่ไหวก็ไปฟ้องร้องเขาผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับผมกราบขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับคุณเสงครับถ้าอาจารย์ตอบคุณเสงหน่อยครับท่านอาจารย์ครับยังอยู่ครับได้ยินที่คุณเสนถามไหมฮะได้ยินครับได้ยิน
ใช้วิธีละสักกายทิฏฐิใช่ไหมครับผมมีโยนิโสมนสิการใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายเนี่ยนะแล้วก็ใช้ปัญญาครับใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการใช้ปัญญาก็จะละสักกายทิฏฐิได้ครับคุณปราณีสวัสดีครับปราณีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านอาจารย์วสินทร์สวัสดีท่านอาจารย์ทองขาวแล้วก็พี่ๆที่อยู่หลังไมค์ด้วยนะคะพอดีขอบพระคุณมากนะคะที่อาจารย์พูดเรื่องมนุษย์อะค่ะเพราะว่าพอฟังแล้วมันพอดีระลึกขึ้นได้ว่าเมื่อตอนกลางวันเนี้ยค่ะอาจารย์ก็ได้ฟังมีบทเพลงอยู่บทเพลงนึงนะคะเป็นบทเพลงประกอบละครเนี่ยแหละแต่ว่าเขาพูดได้ดีนะคะอาจารย์เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกอไผ่เนี่ยที่มันเกิดหลายๆกอนะคะอาจารย์แล้วก็มาอยู่รวมกันนะคะอาจารย์ทีนี้เนี่ยต่างก็ต่างเผ่าพันธุ์นะคะอาจารย์แต่ว่ามันก็อยู่รวมกันได้พอดีหนูก็เลยมองเหตุการณ์บ้านเมืองเราทุกวันนี้รู้สึกแปลกๆนะคะอาจารย์ครับก็อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระศาสนาหรือว่าเกี่ยวกับประเทศชาตินะคะอาจารย์ก็เลยมาคิดดูว่าเอ๊ะเขาแล้วก็มีอยู่บทหนึ่งเขาบอกว่าต่างคนเนี่ยต่างความคิดต่างจิตต่างใจต่างอุดมการณ์นะคะอาจารย์แต่ว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างหนูฟังในการธรรมะร่วมสมัยเนี่ยหนูก็มีส่วนร่วมนะคะอาจารย์ในความคิดว่าเออนะเราก็อยากจะดำรงพระพุทธศาสนาเอาไว้หลายๆท่านก็คงคิดเหมือนกันนะคะอาจารย์เป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่ว่าวิธีการอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ว่าหนูชอบอยู่คำสุดท้ายที่เขาบอกว่าอย่าให้ใครมาสนตะพายอะค่ะอาจารย์คืออย่างจะลงชื่อหรือว่าจะลงอะไรเนี่ย ก็คิดให้ดีๆนะคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าพอทำไปแล้วมันนึกเสียใจภายหลังเนี่ยคือหนูก็ไม่ทราบนะคะว่าหนูคิดถูกหรือเปล่าว่าถ้าทำอะไรแล้วต้องมาเสียใจภายหลังเนี่ยสู้อย่าทำซะดีกว่าก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์วสินทร์มากค่ะที่วันนี้ท่านอาจารย์เอาเรื่องดีๆมาพูดอีกเหมือนเดิมขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณปณีให้สายหนึ่งคุณฟ้าประธานฮัลโหลครับครับสวัสดีครับก็สวัสดีอาจารย์ทองขาวแล้วก็อาจารย์วสินทร์นะครับวันนี้ผมก็อยากจะถามคำถามท่านอาจารย์วสินทร์สัก2คำถามนะครับในคำถามแรกก็คือว่าในวันนี้อาจารย์วสินทร์ก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ใช่ไหมครับผมก็ได้ไปอ่านเจอในตอนหนึ่งว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้จำกัดว่าเราคือเผ่าพันธุ์ชมพูทวีปเนี่ยจะมีที่เดียวใช่ไหมครับยังมีมนุษย์ในโลกอื่นคือในอุตรทวีปและในทวีปอื่นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นคำถามในข้อหนึ่งก็คืออยากให้อาจารย์วสินทร์ช่วยเล่าประวัติเกี่ยวกับไอคือพวกมนุษย์ทั้งหมดในทวีปต่างๆเนี่ยโดยย่อแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่สักนิดหนึ่งครับแล้วอยากจะถามต่อไปว่าเมื่อมนุษย์ในทวีปต่างๆเนี่ยเมื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมกันเนี่ยจะมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนจุดด้อยจุดแข็งต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับครับคำถามนะครับส่วนคำถามที่สองนะครับก็คือว่าในบางครั้งเวลาล่วงเลยไปเนี่ยช่วงที่ว่างเว้นจากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดมากขึ้นกว่า1พระองค์เนี่ยในขณะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านี่นับว่าเป็นพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยแล้วการที่ท่านเคารพกันเนี่ยท่านยังถือการเคารพในพรรษาหรือเปล่าครับเอาสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับนานแล้วครับที่ผมได้ถามคำถามท่านอาจารย์วสินทร์ว่าเรื่องนางอัมพปาลีที่เป็นนางคณิกานะครับผมลองไปค้นตามที่อาจารย์วสินทร์ให้ไปแล้วก็คือว่ามหาปริพานสูตรทีฆานิกายมหาวรรคครับผมลองไปค้นดูแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้เจอข้อความที่ต้องการอยากให้อาจารย์ให้ที่หมายคัมภีร์ใหม่ครับผมขอฟังทางวิทยุนะครับสวัสดีครับครับครับท่านอาจารย์ฮะวันนี้เล่าไม่ทันนะครับถ้าเล่าไม่ทันนะเล่าไม่ทันก็ตอนนี้ผมก็ในทวีปต่างๆนี่จะมีมนุษย์อยู่ไหมอาจารย์นอกจากชมพูทวีปก็มีพูดถึงอุตรกุรุทวีปฮะครับอุตรกุรุทวีปก็วันหลังค่อยพูดกันก็ได้ครับผมครับค่อยพูดกันอันนี้เรื่องยาวเอาขออีกสายถึงคุณจิดาภาคุณจิดาภาครับสวัสดีค่ะครับค่ะกราบสวัสดีอาจารย์วสินทร์กับอากาศอาจารย์ทองขาวนะคะครับคืออยากขอเรียนถามนิดนึงว่าในขณะที่คนที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยยังต้องเกิดมาเป็นผู้ชายนะคะแต่ตอนนี้อยากจะทราบว่าพวกที่ตอนนี้พวกที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเกิดมาเป็นพวกบันดอทั้งหลายเนี่ยแปลงเพศแล้วมั่งไม่แปลงบ้างเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องไปใช้ชาติแบบนี้ในอีกหลายชาติไหมฮะเดี๋ยวขอฟังทางวิทยุนะคะแล้วก็คือสงสัยนะคะในขณะที่เราเองเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเรายังมีความต้องการที่ว่าเราอยากจะเกิดเป็นผู้ชายเพื่อว่าเราจะได้บวชได้เรียนได้ศึกษาใช่ไหมฮะเพราะว่าการเป็นผู้หญิงเนี่ยการบวชคือการเป็นผู้หญิงเนี่ยถึงเราจะศึกษายังไงลึกซึ้งยังไงเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังไปบวชแบบเป็นพระไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็อยากทราบว่าแล้วก็คือพวกที่เขาเป็นที่เขาทำตัวเป็นกระเทยอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นบาปตัวไหนของเขาแล้วเขาจะ
ต้องไปใช้หนี้ตัวนี้นานแค่ไหนและอีกอันนึงก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขนาดไหนที่ว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะแล้วก็เราก็ในขณะที่ทุกชาติที่เราเกิดเนี่ยโอเคเราตั้งจิตไว้ว่าไม่ว่าเราจะเกิดชาติใดเนี่ยเราขอเป็นมนุษย์แล้วก็ให้เรามีดวงตาที่เห็นธรรมะของพระพุทธองค์ในทุกชาติเพื่อเราต้องการจะหลุดพ้นเนี่ยนะคะแล้วเราจะทำยังไงคะโดยที่ว่าไม่ให้เราตกหวนกลับไปที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแบบนี้แต่ถ้าจะให้ถ้าจะอาจารย์ทองขาวจะถามบอกว่าทำไมไม่ไปบวชเป็นภิกษุณีหรือไปเป็นอะไรนั่นน่ะขอบอกเลยนะคะว่าไม่อยากไปเป็นมารศาสนาเดี๋ยวขอฟังทางวิทยุนะคะอาจารย์ครับขอบคุณมากครับถ้าอาจารย์นะก็คำถามว่าเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ชายทีนี้ว่าบันเดาะหรือว่าคนที่เป็นกระเทยเนี่ยมาทำบาปอะไรแล้วก็จะเป็นอีกสักกี่ชาตินะอาจารย์อย่างนี้พวกเรารู้ไม่ได้แล้วครับครับต้องพุทธญาณเนี่ยนะฮะพุทธญาณทำได้อย่างไรที่จะให้รักษาความเป็นมนุษย์อยู่ได้ก็มีคุณธรรมครับมีคุณธรรมมีศีลมีธรรมก็เป็นได้เป็นยิ่งกว่ามนุษย์ก็ได้ครับครับเป็นจริงกว่ามนุษย์ก็ได้ก็หมายความว่าคุณจิตบาลเนี่ยเอาแล้วก็พอใจที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยครับถึงจะรักษาสภาพว่าตายไปแล้วเนี่ยก็จะขอเกิดเป็นมนุษย์อีกแหละจะรักษาสภาพนี้ได้อย่างไรก็เป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนมีศีลมีธรรมใช้ได้นะครับครับมีศีลมีธรรมก็เอาเป็นจะศีลเป็นจะธรรมตรงเนี้ยนะก็เพียงพอสำหรับที่จะเกิดเป็นมนุษย์นะฮะครับครับก็เหมือนกับเกิดเป็นเทวดาก็ได้มันก็เป็นแชมป์โลกเลยนะท่านอาจารย์จะรักษาแชมป์ไม่ได้เนี่ยต้องมันฝึกมันซ้อมมันอะไรต่ออะไรไว้นะฮะมันก็มีโอกาสพลาดได้ครับก็มีโอกาสพลาดได้เพราะว่าถ้ายังตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่มันคติไม่แน่นอนครับครับครับแม้แต่พระรูปหนึ่งที่ลงเรือไปใช่ไหมอาจารย์ครับลงเรือไปแล้วก็ถ้าด้วยความอะไรก็ไปดึงแต่ต้นหญ้าขาดลืมปรงอบัติแค่นี้ก็ไปตกนรกเลยนะครับไปเกิดเป็นพญานาคแป๊บเดียวแค่นั้นนะฮะอาจารย์เพราะนั้นประมาทไม่ได้นะถ้าได้สักชั้นหนึ่งก็แน่นอนเป็นพระโสดาบันไปแล้วก็แน่นอนอันนี้แน่นอนว่ายังไงก็ไม่มีพลาดแน่ไม่ตกต่ำครับผมก็หมดเวลาพอดีอาจารย์ครับมีอะไรจะเพิ่มเติมก็กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยฮะเอาละครับไม่เพิ่มเลยครับจะเพิ่มหรือจะต่ออีกก็เห็นจะพอเท่านี้นะครับครับผมครับอันนี้ก็สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์วสิทธิ์ครับและท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านได้รับฟังคำว่ามนุษย์จากท่านอาจารย์วสินอินทสระก็ประการแรกที่ขอย้ำก็คือว่ากิจโฉมนุษยปฏิลาโภการที่จะเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากนะครับท่านบอกว่าท่านเปรียบเหมือนกับเต่าตาบอดที่อยู่ในมหาสมุทรว่ายไปว่ายไปก็มีคนโยนบ่วงลงไปในมหาสมุทรแล้วว่ายไปติดบ่วงไอ้เต่าตาบอดว่ายไปติดบ่วงในมหาสมุทรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเย็นเหลือเกินเพราะฉะนั้นเมื่อการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะไปเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนเต่าตาบอดอย่างที่ว่านั้นเพราะฉะนั้นที่สำคัญก็คือว่าอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเรื่องของหลักธรรมก็คือก็ต้องปฏิบัติมีทั้งศีลมีทั้งธรรมนะครับจะทำให้เรารักษาสภาพความเป็นมนุษย์ของเราได้ครับในช่วงนี้ก็ขอพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองMatadhyakhan Khanti
You'll come.